เคใกล้เริ่มแล้วโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ31คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกับพวกเราอีกแล้วกับไลฟ์สดทาง Bubble Bean Pomade Official กับทีมงานฮาริส Bubble Shop ทุกวันศุกร์ 2:30 น.นะครับผมครับผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์ของพวกเราเนี่ยที่กลับมาไลฟ์แชร์เทคนิคต่างๆให้กับเพื่อนๆนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยครับสวัสดี48คนดูด้วยนะครับฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นรูปผมสั้นเหมือนเดิมวันนี้อะไรก็ต้องมีเป็นไหนดีวะน่าจะเป็นรูปผมสั้นที่แบบลูกค้าฮิตมากแบบช่วงคนทำงานก็น่าจะเป็นสไปกี้แต่ก็คงจะต้องมีเฟดด้วยวันนี้เพื่ออะไรบ้างคือเพิ่มความโดดเด่นของทรงมากกว่าแต่จะเป็นเฟดอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นระดับเฟดแบบไหนโอเคสวัสดีพี่ๆ52คนดูด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาหน่อยครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่โต้ไทยนะครับสวัสดีครับครับผมพี่ๆจากบุรีรัมย์ก็มานะครับสวัสดีครับไกลมากโอ้โหสลามครับบังสวัสดี HRPP ครับสวัสดีครับทุกคนเลยรับสลามด้วยนะครับสลามครับนี่จากเดี๋ยวในแบบบางตอนนี้เป็นผมเป็นเส้นผมแบบไหนครับวันนี้ในแบบที่เลือกมาก็เป็นผมเส้นตรงนะครับผมแต่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะระดับกลางๆถือว่าถ้าเลือกเฟดอาจจะนิดแนะนำเลยผมแบบนี้ให้ดูให้ผมมันทีๆอ่ะเฟดสวยแน่นอนยิ่งผิวหนังขาวๆด้วยอะไรอย่างเฟดสว่างแน่นอนพี่สินลักษณ์บอกว่าสวัสดีค่ะจากบางซ่อนค่ะบางซ่อนนี้ที่ไหนเอ่ยชอบมากครับจากสีสเกตนี่ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้โหจากตังก็มานะครับคนตังครับใกล้ๆเรานี่เองโอ้โหแล้วกินกาแฟแล้วมั้งที่ไหนวะที่ร้านอ๋อที่ว่ากินกาแฟที่ตังจากมหาชัยก็มาครับบังมหาชัยสวัสดีครับผมสวัสดีคุณดัสนีมศรีรัตน์ด้วยนะฮะโอ้โหนี่สบายดีครับสวัสดีครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นเฟดระดับกลางๆดีกว่ามีเดียมเฟดมีเดียมดีกว่าแต่ว่าบางจะเป็นเฟดยังไงดีบางมีเดียมประมาณไหนดีน่าจะถ้ามีเดียมก็อาจจะเดี๋ยวดูสรีระเปิดสรีระก่อนว่าถ้ามีหลุมหรือมีอะไรก็อาจจะเล่นแบบบัตเฟดก็ได้ถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีหลุมเปิดไปก็อาจจะเป็นทัพเปอร์เฟดสวัสดีครับ FC ทีมงาน Haris Barber Shop จากบุรีรัมย์ครับนี่จากฉะเชิงเทราปทุมธานีสวัสดีพี่บอยคอมโบ Barber Shop ด้วยนะครับโอ้สวัสดีครับพี่บอยเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะครับพี่บอยอยากเดบอลเลยเนี่ยวันก่อนพี่บอยอยากอุ้มไอริสอ่ะสวัสดีครับสวัสดี114คนดูนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่บางจัดเลยไหมบางจัดเลยดีไหมอ่ะต้องบอกว่าวันนี้ที่บางก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับผมก็น่าจะเป็นเทคนิคเฟดน่าจะเป็นเฟดที่แบบกระจายหน่อยนุ่มๆหน่อยวันนี้แบบว่าเฟดกว้างๆหน่อยถ้าพูดถึงเรื่องเฟดนี้เฟดมันก็จะมีแบบโทนอีกนะแบ่งเป็นโทนไปใช่บางคนก็แบบอยากได้โทนที่มันสว่างจัดๆมากหรือว่าแบบบางคนก็ชอบแบบเฟดแคบหรือว่าโทนขาวดำเลยดิบๆหน่อยอ๋อก็คือจะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของใช่แล้วลองเลือกเฟดดูก็คือจะบ่งบอกอารมณ์ใช่ครับผมพี่บอยบอกว่าคิดถึงมากๆครับพี่บอยคอมโบถ้ามีโอกาสเตะบอลหว่าใช่บาร์บาร์ครับอีกสักรอบเกิดเลยนี่สวัสดีพี่ๆสาม
134คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วงพี่ๆทุกคนกำลังไลฟ์สดรับชมผ่านทางเฟซบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนหลักไว้ก่อนคือวันนี้อยากให้ผมมันนุ่มๆไปก่อนเติมน้ำแบบมาเรียบผมมันจะนุ่มมากเวลาเราใส่ตัวนี้ก่อนนะบางทีเห็นป้ายผมมันแห้งๆแบบเวลาเสร็จตอนเสร็จจะได้แบบนุ่มFC จากสตูลก็มาครับบังเมื่อกี้บังซนพี่ก็บอกว่ากรุงเทพค่ะนี่สวัสดีพี่แม็กด้วยนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวก็มาบอกขั้นตอนการทำก่อนวันนี้น่าจะเริ่มจากงานด้านล่างก่อนก็แล้วกันแล้วก็ไปจบองศาด้านบนก็แบ่งเป็นกี่ส่วนนะบังวันนี้น่าจะข้างล่างอ่ะก็คือแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆแต่ข้างบนน่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ก้อนใหญ่ๆงานด้านบนนะโอเคก็เวลาเราทำงานเป็นสเต็ปมองงานเป็นสเต็ปก็จะได้ไวขึ้นนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกก็ผมสั้นแบบนี้เราก็อาจจะแบ่งผมแค่เล็กน้อยก็ได้เราทำขั้นตอนสั้นแบบนี้วันนี้ผมที่จะตัดก็ข้างบนน่าจะเป็นสไปกี้ข้างล่างเฟดโอเคจ้าครับสไปกี้นี่ก็คือแบบว่าเหมือนทรงมันจะดูชี้ๆตั้งๆนะถ้าดูง่ายๆเลยใช่ความยาวก็ประมาณกลางๆไม่ได้สั้นเกินใช่ใช่ใช่เขาถามว่าวันนี้คุณเฟิร์นไปไหนคะพี่เฟิร์นอยู่กรุงเทพวันนี้พี่เฟิร์นไปไอ้นี่มานะครับไปเก็บตัวที่กรุงเทพนะครับพี่เฟิร์นได้ดูอยู่ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเขาถามว่าที่ร้านอลิสรับดัดฟอยล์ไหมครับอ๋อรับค่ะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปทักเข้าไปในแอดมินได้เลยนะครับมันก็น่าจะแบ่งผมที่จุดฟิ้งอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็ปล่อยออกมาเลยผมมันสั้นๆแบบนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับจากเมืองมะขามหวานครับที่ไหนครับเนี่ยมะขามหวานที่ไหนครับเนี่ยเพชรบุรีหรือเพชรบูรณ์เนอะเออสาวที่เขามาไลฟ์ว่าเราเฮ้ยมาเม้นด้วยนะใช่ใช่มะขามหวานที่ไหนแล้วครับพี่ทุกคนมะขามหวานที่เมืองมะขามหวานที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆจากสปปลาวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พี่ๆทุกคนกำลังไลฟ์ชมไลฟ์สดของบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับโอ้โหคนดู165ครับบังก็พยายามเก็บผมไปก่อนนะครับผมจะไม่ต้องลบจุดแนวลูกแก้วก็ได้ลบไปหาฝันได้เลยนะผมมันสั้นๆนะเพราะว่าเราจะได้ทำงานได้ไวขึ้นนะครับผมลดเวลาในการทำงานด้วยนะครับใช่นี่พอพี่เขาบอกเมืองมะขามหวานก็มีมาอีกถิ่นไก่ย่างรสอร่อยที่ไหนเอ่ย ถิ่นไก่ย่างรสอร่อย จากที่ไหนครับพี่ถิ่นไก่ย่างรสอร่อยเนี่ยโอ้โห เขาถามว่าน้ำที่ฉีดเมื่อกี้เป็นน้ำธรรมดาใช่ไหมครับบังถ้าน้ำอันแรกก็เป็นตัววิตามินก่อนครับผมแต่ถ้าก็บอกฉีดน้ำนี้ก็เป็นฟอกกี้ธรรมดาครับผมใช่แต่ละออมมันจะเล็กๆหน่อยนี่สูตรสูตรไม่มันสูตรสูตรก็บางก็จะสร้างกรอบโค้งหน้าผากก่อนเลยนะครับอย่างแรกอ๋อมาถึงก็กันเลยนะครับใช่สร้างกรอบก่อนเลยอ๋อเมื่อกี้มะขามเมืองมะขามหวานก็คือเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับบังอ๋อเพชรชบูรณ์นี่บังตอบถูกปะถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดบังตอบทั้งสองตัวเลือกเลยครับเพชรชบูรณ์กับอะไรนะอีกอย่างเพชรบุรีครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ185คนดูครับผมตอนนี้พี่ๆกำลังรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจ Bubble Bean Bromet Official นะครับมาถึงปุ๊บบางอลิสเขาก็ทำกรอบวงหน้าเลยครับผมโอ้โหเห็นได้ว่าการกันของช่างอลิสนี่คมจริงๆโอ้โหคมกริบประเด็นที่ใช้ก็จะเป็นตัวทิมเมอร์ของ Bubble Bean นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นงานเฟดนะครับเฟดแบบมีเดียมเฟดนะครับด้านบนก็จะเป็นฟิลเหมือนสไปกี้นะครับพี่สวัสดีพี่วาเลนเต้ด้วยนะครับสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่ตือบอกสวัสดี HRBB ครับผมสวัสดีครับพี่ตืออยู่ที่ไหนครับเนี่ยหัวหินหรือเปล่าอยากไปทะเลมากเลยนะอ๋อพี่เขาบอกว่าบอกเมืองมะขามหวานคนไม่ค่อยรู้จักครับต้องบอกว่าภูทับเบิกอ๋อโอเคอยากไปว่ะตั้งแคมป์อ่ะมีที่ไหนอีกบ้างที่เป็นแบบลักษณะนาแบบนี้เมื่อกี้เมืองมะขามหวานไปแล้ว
ถิ่นไก่ย่างอร่อยไปแล้วเมื่อกี้ไก่ทอดหัดใหญ่ไปเลยไก่ไก่ทอดหัดใหญ่พี่เดือบอกอยู่หัวหินจ้าโอเคก็ได้กรอบละก็หลังจากนั้นก็เริ่มทำการพอเรานี้ได้กรอบปุ๊บตั้งระดับเฟสนะครับผมทีนี้เราจะทำการตัดมีเดียมใช่ป่ะเราก็ต้องสร้างแฮร์ไลน์ให้สูงกว่าระดับมีเดียมมีเดียมอยู่ไหนก็คือมือขมับใช่ป่ะครับผมเราก็สร้างแฮร์ไลน์เหนือมือขมับไปได้เลยตอนนี้ได้โอเคครับเขาบอกว่านาฬิกาสวยจังครับบังนี่อันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ดีๆนั่นเองนะครับผมอ๋อพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ไก่ย่างก็คือเมืองเพชรบูรณ์เหมือนกันครับบังโอ้โหคือส่วนตัวก็คืออยากชอบให้แบบกรอบพอเราทำงานเสร็จแล้วอยากให้กรอบชัดนะก็พยายามเน้นไหนก็ได้ช่วงแฮร์ไลน์นะครับให้กรอบมันเท่ๆนะคือถ้ากรอบทรงสวยก็คืออย่างอื่นก็จะสวยตามใช่ใช่ใช่พี่เดือบอกว่าหัวหินถิ่นมีหอยเรานั่งคอยดูหอยก่อหินถ้าอ่านไม่ดีนี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะครับพี่เดือสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ231คนดูนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโอเคด้านหลังก็คือสร้างมหาจุดทุยเลยครับผมแต่เราก็ต้องรู้จุดทุยก่อนใช่ไหมที่จะทำใช่ใช่เรารู้หาจุดทุยของลูกค้าให้ได้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบให้มันดูทุยๆนะนี่คนไทยด้วยระวังนะใช่สวัสดีครับพี่ฮาริสพี่ยีพี่นิวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวด้วยนะครับสบายดีนะครับพี่ๆทุกคนกำลังรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจบับเบิ้ลโบเมดออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้บางก็จะสร้างไกด์ไลน์ด้วยกันไกโอ้โหกันไกโค้งสุดยอดจริงๆเขาบอกว่ามีมาอีกแล้วครับบางพี่เมย์บอกว่าเมืองถุงดำครับที่ไหนครับเนี่ยเมืองหนุ่มดำมีใครให้เด็ดกว่าเมืองถุงดำไหมครับอันนี้ก็ไปต่อไม่ถูกสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับกรอบทรงนี่แบบโอ้คมมากจริงๆวันนี้ก็จะเป็นเฟดแบบมีเดียมเฟดนะครับผมด้านบนเดี๋ยวมาดูกันว่าช่างลิสจะดีไซน์เป็นทรงประมาณไหนจะออกมารูปแบบลักษณะไหนนะครับผมดูฟังเสียงกันการคมมากอ่ะถ้าตัดนิ้วก็คือนิ้วขาดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมโอ้โหเป็นแบบทุยสวยมากเลยครับสำหรับคำถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับพี่โอเคนี่ก็ขั้นตอนอะไรต่อครับบางต่อไปก็เคลียร์พื้นที่ใต้กรอบทรงนะครับผมพอเราทำการเสร็จเราก็เคลียร์พื้นที่ใต้กรอบทรงได้เลยอันนี้เรามีหน้าที่เห็นไหมเราสร้างอาณาเขตเพื่อจะทำการเสร็จในตรงนี้แล้วเราก็จะเลือกว่าจะใส่เสร็จอะไรตรงไหนนี่มีมีเขาบอกว่าผมเพิ่งสั่งปัตเตอร์เลโอไปแต่ยังไม่ถึงจะถามว่าใช้ดีไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าพี่นี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าดีไม่ดีนะครับผมเลโอรถถังตัวเขียวของเรานี่เองเมืองถุงดำเมื่อกี้ก็นครสวรรค์นั่นเองครับใช่ไหมนี่สีเขียวมาแล้วอ๋อนครสวรรค์เมืองถุงดำโอ้ยนี่นะครับตอนนี้ช่างอลิสก็ใช้เป็นตัวปัตเตอร์เลียนเจ้าเลโอนั่นเองจังหวะนี้ก็ฝากทุกคนอย่ากระพริบตาครับผมจังหวะนี้สวัสดีพี่เป็นเงาอีกแล้วครับสวัสดีพี่แดงดีไซน์แฮร์แอนด์ซาลอนด้วยนะครับพี่แดงบอกว่าสุดจริงๆน้องอลิสคิดถึงครับขอคิดถึงนะครับพี่แดงเอ้ยมีโอกาสได้เจอนะครับอยากให้มีงานตัดผมไวๆนะจะได้เจอพี่ๆช่างตัดผมกันนะครับครับผมสำหรับตัวนี้ปัตเตอร์เลียนที่ใช้ก็จะเป็นเจ้าเลโอนั่นเองโอ้โหขอบอกว่าชาลิสเฟสนี่ห้ามกระพริบตาห้ามลุกไปเยี่ยวลุกไปเอากับคงกับข้าวนะครับผมตั้งใจดูกันเลยทีเดียวนะครับความไวความไวมีพี่บอกว่าชอบท่าจับกันไกลพี่อลิสเท่มากๆครับขอบคุณครับต้องบอกว่าเวลาบางทำการเสร็จก็ชอบใช้เบอร์รองเบอร์ 1.5 นะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับผมครับผมตรงนะครับผมมีพี่ก็บอกว่ากันไกของอะไรครับเมื่อกี้เป็นกันไกของวาเลนเต้นั่นเองนะครับพี่เป็นกันไกโค้งนะครับราคาจะอยู่ที่
250เอ้ย 2,500 นะครับผมเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงครับผมนะครับความคมเป็นกันไกลโค้งนี่อันนี้เป็นใบพัดใหญ่นะครับใบพัดใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของการออกแรงที่น้อยลงแต่ได้จังหวะที่ดีขึ้นคมมากนะครับผมลองดูแล้วจังหวะที่แบบหลังใบหูอะไรเงี้ยที่เป็นหลุมก็คือตอนนี้ก็คือเข้าโค้งได้ง่ายด้วยโค้งตรงหลังใบหูดีมากเลยครับผมโอ้โหต้องลองครับผมใครยังไม่มีก็ไปจัดกันได้นะครับกันไกลของวาเลนเต้นั่นเองถ้าสนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับผมก็บอกว่าเวลาเราเคลียร์พื้นที่เวทลายเสร็จแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดว่าเราจะทำงานไงเห็นนะตรงนี้มีทั้งโหนกมีทั้งหลุมเห็นไหมครับดำๆนี่คือหลุมตรงนี้คือโหนกตรงนี้คือหลุมเห็นไหมเราจะต้องนะครับผมปรับเนื้อที่ให้ได้ก่อนครับโดยการปรับฟันใช่ไหมครับใช่โดยการปรับฟันแล้วก็มองสีพื้นด้วยเสริมสีพื้นผิวให้สีมันบาลานซ์กันที่สุดนะครับเมื่อกี้เมืองถุงดำไปแล้วนี่มาอีกเมืองสนามระดับโลกครับน่าจะบุรีรัมย์แน่เลยผมว่าไม่รู้เขาบอกว่าสนามระดับโลกน่าจะบุรีรัมย์นะน่าจะบุรีรัมย์นะผมว่านะนี่จากวันนี้บางก็เคลียร์พื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับผมเขาบอกเคลียร์ให้สีเท่ากันมีบีเขาบอกว่าปัตตาเลียนสีดำเนี่ยเจ้าแบ็กบีทกับตัวเลโอเนี่ยคมมากจัดมา2ตัวโอ้โหสุดยอดสุดยอดไหนใครเคยใช้บ้างรีวิวหน่อยครับผมเบอร์รองที่ใช้เป็นเบอร์รองเบอร์อะไรครับบัง 1.5 นะครับผมตอนนี้สีเริ่มเหล็กนะครับเริ่มจะรองเหล็กเบอร์รองเหล็กล็อกแน่นมากตอนนี้สีเริ่มจะกลืนกันแล้วนะครับผมสีอะไรจะเป็นสีเดียวกันแล้วนะครับสวัสดีช่างแม็กชิกาเลตบาร์เบอร์ด้วยนะครับช่างแม็กบอกว่าให้กำลังใจผมหน่อยครับพี่ๆพรุ่งนี้ผมจะเริ่มงานวันแรกครับโอ้ตัดผมแบบมีความสุขแล้วนะครับผมทำงานแบบมีความสุขผมว่ายอดช่างแม็กช่างแม็กไม่มีโอกาสเจอกันครับสุราษฎร์ต้องไปแน่นอนถ้าไปต้อนรับป่ะครับช่างแม็กถามก่อนดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นทรงแบบเฟดนะครับเป็นเฟดมีเดียมเฟดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าด้านบนช่างอลิสจะดีไซน์ให้นายแบบของเราจบเป็นทรงอะไรนะครับก็บอกว่าเวลาเห็นไหมด้านหลังอะเวลาเราทำงานเฟดมันจะพื้นผิวมันจะดำหน่อยเพราะฉะนั้นเอาเบอร์ที่มันต่ำลงมาปรับสีให้ได้ก่อนเวลาเริ่มทำการเฟดก็คืออันนี้มันเป็นเบอร์รอง 1.5 ใช่ไหมมาปรับฟันแล้วก็ปรับตรงมาชิดได้นะครับก็คือปัตตาเลียนตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือเจ้าตัวคันโยกเองเพื่อปรับระดับให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเนี่ยตัวทำให้เฟดสวยเลยครับผมโอ้โหสวัสดีครับพี่พี่ FC จากอุบลราชธานีครับสวัสดีครับช่างแม็กบอกว่าต้อนรับทุกคนครับยกเว้นช่างนิวครับอำกันไปนะครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับ240คนดูนะครับพี่พี่ทุกคนรับชมผ่านทางเพจ Facebook บาร์เบอร์เบนโบเมดออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมก็บอกว่าหลายๆคนน่าจะเจอหลุมอยู่ละพยายามปรับเนื้อที่ให้ได้ก่อนนะครับผมอย่าไปรีบผ่านตรงนี้จะได้เฟดง่ายขึ้นนะครับผมถ้าตรงนี้สวยก็คืออย่างอื่นก็จะตามมาจะตามมานะครับผมปรับเนื้อที่ให้ได้ก่อน FC จากนราธิวาสครับสวัสดีครับทีนี้บางก็น่าจะเลือกเฟดประมาณทีนี้เราสร้างกรอบทรงฮะเบสไลน์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเลือกตั้งระดับเฟดได้อาจจะเป็นแทปเปอร์เฟดอาจจะเป็นเฟดตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงจอนะครับผมหรือว่าจะเป็นมีเดียมเฟดทั้งรอบหัวเลยก็ได้เวลาเราดูพื้นที่แล้วทีนี้เราเห็นพื้นที่ตรงนี้มันเยอะหน่อยตรงนี้มันอาจจะสว่างตรงนี้ก็คือสว่างนี้ก็คือมีเฟดได้บ้างบัตเฟดนะเฟดได้เหมือนกันวิดีโอเฟดก็ได้เหมือนกันแต่เพิ่มเฟดก็ยังได้ได้ครับผมโอเคเนื้อที่มันเยอะหน่อยอันนี้เอาเป็นบัตเฟดก็ได้นะได้โอเคอยากรู้ว่าบัตเฟดแบบบัตเฟดมันก็เป็นระดับมีเดียมได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมคือไม่ใช่มีแค่ไฮใช่ไหมใช่ละคือมีเหมือนแบบโลเฟดไฮเฟดมีเดียมเฟดมันเลยมันก็เป็นเฟดที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับผมมีเฟดรอบหูใช่ครับผมแฟนเพจถามว่าพี่ตัดผมตัวเองได้ไหมครับนี่ขอบอกว่าได้นะครับใครยังไม่ดูคลิปก็เข้าไปดูคลิปกันได้นะครับเขาบอกว่ากรอบทรงชัดมากครับพี่อลิสนี่จังหวะดูจังหวะนี้ครับจังหวะสัดโค้งนะครับผมถ้าหลุดก็คือหลุดโค้งไปเลยนะครับ
เมื่อกี้เมืองสนามระดับโลกนี่เขายังไม่เฉลยเราเลยอ่ะเลยมันคือที่ไหนครับใครรู้บ้างเมืองไก่ทอดที่ไหนใครรู้บ้างในแฟนเพจเมืองไก่ทอดที่ไหนครับผม FC จาก101จ้าที่ไหนบ้าง101 101นี่101นี่ยังทันอยู่ยังทันอยู่แสดงว่ายังไม่ง่วงนอนนะครับผมสวัสดีครับตั้งเป็นสองท่าเลยหรือเปล่าครับตั้งสองท่าเลยโอเคได้ได้ตั้งนี้หรือว่าตั้งนี้ไม่ต้องตั้งนี้นี่ดูกล้องมือแล้วตอนนี้ช่างลิศก็ที่ใช้เป็นตัวเจ้าทีเบตนะครับผมใครสนใจก็ตัวนี้ก็โปรโมชั่นดีๆรวมส่งกันเลยทีเดียวขอบอกว่าฟันนี้เป็นฟันรับคมจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้มารับเองด้วยซ้ำนะครับแกะกล่องชาร์จแบตแล้วก็จัดได้เลยนะครับผมฟันขอบคมๆกันไปเลยนี่ซีโร่แกร็บเขาบอกว่าสวัสดีครับกำลังตั้งใจดูเลยครับครับพี่สำหรับคำถามก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ FC จากโคราชด้วยครับสวัสดีครับ FC จากกัมพูชาครับผมมิงกะลาบาครับพี่เจ้าทิเบตตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่700บาทนะครับผมสนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเพจบริเวณโบเมดออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมโอเคหลายคนก็จะมีคำถามว่าทำไมตั้งระดับตรงนี้ระยะประมาณไหนได้ก็คือระยะก็จะห่างจากเนี้ยประมาณสัก2นิ้วหรือว่านิ้ว3นิ้วก็ได้นะครับผมนะแล้วที่ประมาณนี้ห่างจากไฮไลท์อ่ะใช่จะได้มือนี้ที่สะบัดเบอร์อื่นได้นะครับผมนี่นะครับผมเมื่อกี้นอกเรื่องนิดนึงครับเขาบอกว่าเมืองหัดไก่ทอดก็คือหัดใหญ่นั่นเองถูกต้องนะครับนี่มาถึงก็ทำไมถึงต้องการด้านหลังด้วยครับบังก็น่าจะเป็นเรื่องของลูกเล่นมากกว่าของบาสเกตอะนะเพราะว่ามันจะต้องข้างหลังมันอาจจะต้องเข้มกว่าก็เลยแบบตีกรอบด้านล่างเอาไว้เขาบอกว่ากันขอบชัดเต็มทำไมไฟไม่ดับครับอ๋อตัวนี้ก็จะไฟมันจะไม่ตัดนะครับโดยประมาณก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงต่อ2ชั่วโมงนะครับผมก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับคุณจะตั้งค้างไม่ได้นะครับใช่ครับไม่ควรชาร์จตั้งไว้ข้ามคืนนะครับพี่สำหรับพี่ๆน้องๆ2ปปลาวทุกท่านที่สนใจปัตตาเลียนก็สามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้นะครับอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับผมเป็นขั้นตอนการสร้างเงาขึ้นไปเรื่อยๆล่ะนี่นี่ครับผมตอนนี้ก็คือเราได้ชั้นบนสุดแล้วก็ชั้นล่างสุดแล้วใช่ครับที่เหลือก็คือตรงกลางเราจะไล่เงาให้มันกลางใช่ก็บอกว่าตรงกลางนี้น่าจะเป็นแบบเบอร์ที่เป็นพระเอกก็น่าจะเป็น 0.5 แล้วอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับผมวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เฟดแบบขาวมากคือเฟดแบบนุ่มๆหน่อยครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวที่สนใจปัตตาเลียนเดี๋ยวทางเราจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่อำเภอดงโดนนะครับผมขอบอกว่าสะดวกสบายจริงๆครับบางทีสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวที่สนใจปัตตาเลียนอุปกรณ์ตัดผมต่างๆนะครับผมทีมงานก็จะขึ้นให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เบสไลน์สักนิดนึงก่อนเพราะว่าบางทีเราบางทียังไม่ชัวร์นะเคลียร์พื้นที่เบสไลน์สักนิดถ้าสมมติเราเห็นสีจังหวะนี้ก็คือเราสามารถใส่เพิ่มได้ใช่เพิ่มเป็นลายมาอีกแล้วครับพี่นัตการบอกว่าเมืองสะพานยุคสงครามโลกเมืองกาญจนบุรีหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่น่าจะใช่แน่เลยผมว่าสะพานรถไฟอะ สะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองไม่รู้ใช่ไหมนะพี่เขาบอกว่าร้านอยู่แถวไหนครับบางยีร้านอยู่ที่หลังยอวอนะครับผมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4อำเภอหาดใหญ่นะครับผมจังหวัดสงขลาครับผมก็เรียนเชิญได้นะครับมากินกาแฟได้นะครับเดี๋ยวช่างอลิสเลี้ยงนะครับผมเอาเลยมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองช่วงนี้ก็มีกาแฟลิฟด้วยลิฟกันสดๆไปเลยนะครับผมหน้าร้านไม่มึนไม่กลับยังไงล่ะบ้างไม่มึนหลายๆแก้วเลยกาแฟกินเยอะๆมันมึนๆไหมมันจะเบอร์ๆหน่อยผมว่า
พี่เจ้าเข้ากับกาแฟเราสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมจังหวะนี้ก็โอเคเคลียร์เบ็ดลายเลยนะครับผมใช่ครับผมโอเคทีนี้พออ่ะเรารู้สึกว่าสีมันเท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรต่อครับบังก็ค่อยๆเริ่มแบบตั้งระดับจากน้อยหามากแล้วก็คีเบอร์0ก็อาจจะเป็นเบอร์ไอ้เมื่อกี้เบอร์หน่วยจะเล่นตัวเล็กใช่ป่ะตั้งเบอร์0แล้วก็ 0.2 แล้วไปใส่ 0.5 อีกนี่ไปใส่ 0.5 นะครับผมเตรียมตัวนะครับพี่ๆทุกคนห้ามกระพริบตานะครับผมแล้วใส่ 0.2 นี่ 0.2 กันนะ 0.2 นะไม่ใช่ 0.3 ในจังหวะนี้แต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเราพยายามปรับแบบเราเล่นไหนก็ได้นะนี่ๆหน่อยๆนะพอให้มันแบบรอยต่อมันออกอ่ะคือตัวนี้มันก็ทำให้เราจำง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเราจะมีเสียงอยู่แล้วเวลาเราปรับถ้าตอนนี้แค่แบบอาจจะลบรอยต่อของเราทีแล้วก็แค่เอา 0.5 มาสร้างเงาก็ได้สำหรับเจ้าตัวเขียวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับพี่ฟันนี้แต่งมาเลยใช่ไหมครับบางยีใช่ครับผมฟันแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับผมแกะกล่องปุ๊บชาร์จแบตปั๊บตัดได้เลยตัดผมได้เลยครับจังหวะนั้นแต่อย่าลืมหยอดน้ำมันด้วยนะครับผมโอ้โหขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 ในการปรับแบตเตอรี่นั่นเองเขาบอกว่าแบ็กบิท2ใช้ดีมากครับตอนนี้กำลังเก็บเงินซื้อเลโออยู่ครับโอ้โหเขาบอกว่าเลโอนี่ใช้คู่กับแบ็กบิทเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะพี่ตัวหนึ่งไว้ขึ้นทรงตัวหนึ่งไว้เฟดก็ยังได้นะครับผมอยากให้ลองนะครับไอตัวเลโอนี่ผมว่าเพราะว่าของทั้งหมดแล้วก็เงินก็จะหมดนะครับก็คือเลโอตัวต่อไปใช่มันก็จะของมันต้องมีอ่ะเอาง่ายๆของมันต้องมีอ่ะคือเป็นล็อตต่อล็อตไปใช่ไหมบังคือหมดก็คือหมดไปเลยแต่ว่าจังหวะที่ปรับฟันอ่ะมันจะทำให้เราจำง่ายขึ้น Hello Barber Thailand โอ้โหมีพี่ๆต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับ Helloโอ้โหคนดูตอนนี้260คนดูครับบังนี่ตอนนี้เจ้าอาริสสลับเบอร์แล้วนะครับผมเป็นเบอร์ 0.5 นะครับผมนี่จังหวะนี้คือเจ้าอาริสบอกไว้ว่าจะเยอะนิดนึงจะเยอะนิดนึงจะเยอะหน่อยสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่คือข้อมือนะครับผมต้องบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะข้อมือท่าต่างๆที่เราจะทำการแบบสร้างเงานะไม่ว่าจะเป็นฟรีแฮนด์การสะบัดข้อมือการสะบัดข้อนิ้วนี่เอาไปใช้ข้อนิ้วนี่ฮัลโหลสมัยก่อนนี่หักกับอะไรนะบางเวลาแบบสะบัดข้อมืออะไรก็กับขวดนะนี่คือปรับเซียนเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าขวดแบบลบนี่ก็คือลบนี่แตกใช่ไม่มีขวดนะครับถ้าไม่มีขวดก็อาจจะเป็นแบบอะไรก็ได้ที่สะบัดนะครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเกินซะแล้วนี่แค่2เบอร์เอ้ยเบอร์เดียวเบอร์เดียวโอ้โหโคตรโหดเอาเรื่องจัดเบอร์เดียวก็เกินได้นะครับน้องๆโอ้โหนี่อ่ะนี่ฝั่งที่ยังไม่ได้สะบัดเบอร์ 0.5 นะครับมิงกะลาบาโบรสวัสดีครับมิงกะลาบาครับผมการใช้ 0.5 เยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เงาเป็นเงาที่แบบเงาสว่างนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเราใช้สตาร์เบอร์1เยอะๆก็จะดำๆนิดนึงเบอร์สามารถเลือกสีของเงาได้ใช่ไหมบางโทนไปเหมือนที่บางบอกตอนแรกก็คือมันจะมีหลายๆโทนไอตัวเจ้า 0.5 นั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งเลยเป็นตัวรสที่ดีเลยผมว่านะงานจะออกมาละมุนหรือสว่างเนี่ย 0.5 นี่แหละเป็นตัวปรุงเลยพี่ๆสปปลาบอกว่าผมชอบดูวิดีโอของพี่มากเลยครับผมสำหรับช่องทางติดตามผลงานเราสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับช่างอลิศตอนนี้ก็มีจากวิดีโอจะมีที่ TikTok นะครับผมTikTok เลยครับแล้วก็ YouTube นะครับผม YouTube นะครับช่อง YouTube ของเราก็มีฮาริส Barber Shop นะครับผมแต่ถ้าสะดวกช่วงนี้ก็เป็น TikTok แล้วกันขอบอกว่าปังจริงๆช่วงนี้มาแรงมากนะครับผมอาริสบาร์เบอร์ช็อปเหมือนกันนะครับผมติ๊กต๊อกเขาถามว่าพี่เฟิร์นไปไหนครับพี่เฟิร์นไปเก็บตัวนะครับผมวันนี้เขาจะเรียกติดทีมชาติทีมต้องการคุณนะครับผมพี่เฟิร์นถ้าพี่เฟิร์นดูอยู่ก็คอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหจะเห็นได้ว่าขั้นตอนนี้ก็เป็นเบอร์ 0.5 นั่นเองชาติก็เล่นกับเจ้าเบอร์รองตัวนี้แหละก็คือการกระจายเงา
ในกล้องนี่สวยมากเลยครับช่างอลิศขอบคุณครับนิดนึงนะครับรอยต่อเบาๆนี่เบาๆนะจังหวะนี้พี่เขาบอกว่ามาช้าแต่มานะโอ้โหพี่ยังทันครับพี่ตอนนี้ก็จะเป็นเฟสข้างเดียวยังข้างเดียวเมื่อกี้ข้างเดียวเดี๋ยวรอดูอีกข้างยังทันนะครับพี่โอเคทีนี้เจอหลุมละก็หลุมก็คือใช้มุมๆนะครับกระจายสีเข้าไปนะครับผมโอ้โหดูสะบัดข้อมือดูสะบัดข้อมือร่วนๆหน่อยๆนะประมาณนี้คือส่วนใหญ่เวลาเฟสก็ปัญหาก็จะเจอหลังใบหูแล้วบ้างนะใช่ครับผมเพราะว่าผมแบบบางทีผมแบบมาอัดช่วงบริเวณในหลุมมุมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เอเชียเราจะหลุมเยอะนิดนึงใช่ไหมบ้านเรานี่คือรังหูนี่สำคัญเลยใช่ใช่ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็คือเฟสเราก็จะไม่ละมุนใช่บางทีไม่เจอแค่นี้เลยนะมาตรงนี้มาตรงนี้ด้วยโค้งโค้งกันมันโค้งแบบใช้เวลาอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมแล้วในไลฟ์สดพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างเคยเจอประสบการณ์อะไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยในการเฟดใช่ไหมพี่นิวใช่ครับผมเขาบอกว่าแทงย้อนลายผมหรือแทงตามลายผมครับบังแทงตามอ๋อถ้าผมลงก็ทิ่มก็ไปทิศทางเดียวกันเลยนะผมใช่ที่ว่าตามเลยมันไหนวะแต่มันก็มีนะบางเฟสที่แบบต้องมีเฟสแบบแต่เคงอะไรเงี้ยนะเฟสแบบยากๆอ่ะมีพี่บอกว่าที่ร้านมีลูกค้าเอาคลิปช่างอลิศมาให้ดูให้ตัดตามดีนะดูบ่อยก็น่าจะเติมเบอร์หนึ่งตรงนี้จะน่ากองบริเวณตรงนี้คือให้สีมันอ่อนลงนิดนึงอ่อนลงนิดนึงจะได้คุ้มๆนะโอ้โหในกล้องนี้เขาบอกว่าเฟดฟุ้งมากเลยครับช่างลิศมองไปทางไหนก็คือดีไปหมดเลยขนาดในกล้องนั้นเนี่ยถ้าพี่นั่งอยู่กับพวกผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเงากริบเลยคือถ้าในกล้องสวยก็คือตาจริงก็คือใช่ครับผมไม่เหลือสวยแน่นอนโอ้โหช่วงหลังใบหูนี้แบบต้องระวังมากเลยนะผมจะมีโนบใช่เขาลอยๆแบบตอนเลี่ยนที่หน่อยก็ได้กันนะพี่กิฟบอกว่าสวยครับสวยจบตัวเดียวเลยตัดออกมาสวยมากติดตามตลอดค่ะเด็กกาญจนบุรีค่ะนี่ยินดีครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทางแฟนเพจ Bubble Bean Bromade Official นะครับทุกวันศุกร์ 20:30 นนั่นเองกับพวกเราทีมงาน Halit Bubble Shop นะครับมีคำถามบอกว่าพี่ๆตัดหัวหนึ่งเร็วสุดประมาณกี่นาทีครับก็จะอยู่ที่45ถึง1ชั่วโมงนะครับผมแล้วถ้าเร็วสุดนะครับบังเร็วสุดครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำใช่ไหมใช่ๆในการทำงานหน้าร้านนะอันเนี้ยแล้วมีไหมแบบชาเลนจ์ตัวเองเนี้ยครับชาเลนจ์ตัวเองบางทีตัดอยู่ที่เท่าไหร่สกินเฟดสกินเฟดก็ไม่เกิน15นาทีนะครับโอ้โหสามารถไปลองได้รอคิว2ชั่วโมงนั่งตัด15นาทีนะครับผมเกิน15นาทีก็ต้องมีความเนียนด้วยนะครับผมลองดูสนุกพี่ซานบาลีสวัสดีครับสวัสดีไหมครับทุกคนสวัสดีครับพี่นี่เขาบอกว่าเจอหลุมบนถนนบ่อยครับใหญ่บ้างเล็กบ้างอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมคนละหลุมกันแล้วคนละหลุมนะครับพี่อาหากันไปนะครับอย่านี่นี่มีการผสมหวีนิดนึงมันจะหนีเข้าไปหน่อยนะคือช่วงที่แบบเราเก็บรายละเอียดหน่อยใช่ไหมบังใช่เก็บรายละเอียดหน่อยเขาบอกว่าเงาเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้สปอตไลท์เลยนะครับโอ้โหมีคำถามเข้ามาบางทีชอบโหนกไหมครับหมายถึงโหนกที่หัวนะครับโหนกว่าของโปรดอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีกันสนุกเลยนะครับ FC จากยะลาครับผมสวัสดีครับเฮ้ยยังรีบทำไรต้องบอกช่วงนี้มีไลน์หากินอยู่ของลูกค้าแต่ไลน์ไหมครับเรื่องที่ถามในแบบที่เห็นใส่ไลน์เนี่ยวันนี้ไม่ต้องขอนะครับช่างอลิศจัดให้นะครับผมมีลายเล็กๆน้อยๆนั่นเองไอ้ยาช่างอลิศเราลิศสุดจริงไม่ต้องถามก็ใส่ให้เลยนะครับผมโอ้ก็คือสามารถใส่ลายเพิ่มความโดดเด่นของทรงไปโอ้โหคมมากขอบอกปาตาเลียนคมจริงพี่ดูฟังเสียงดูดิเ
นี่ช่างอาลิปไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เส้นนะเอ้ยไม่ได้ใส่มีดทีหูยเอาเรื่องเงานี่แบบเงาสวยมากนะเนื้อใช่สวัสดีพี่ธนฟิล์มด้วยนะครับสวัสดีทีมงานครับจุกรูจุกรูจุกรูนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหเพิ่มลายนี่มีสไตล์ขึ้นมาเลยตอนนี้นะครับช่างฮาริสได้ถอดคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอดแบบเงียบๆไม่บอกใครเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นงานของด้านบนนะครับด้านล่างก็เรียบร้อยแล้วไหมด้านล่างเดี๋ยวมาดูงานด้านบนกันดีกว่าว่าจะออกมาในทิศทางไหนทรงอะไรโอเคด้านบนเราก็จะแบ่งทั้งหมด4ก้อนนะครับผมในการทำงานนะครับผมเขาบอกว่ากันขอบเครื่องแรงจริงครับใช้อยู่แน่นอนครับพี่กันขอบตัวนี้เป็นทีเบตนั่นเองไปหาขวัญกันเลยนะครับแล้วก็จิ้มหน้าลงมาอันนี้เป็นขั้นตอนการทำงานด้านบนนะครับผมก็คือก้อนแรกใช่ไหมบังใช่ก้อนแรกก้อนแรกนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมแบ่งจากมุมขวัญมาหามุมเถิดตัดตรงได้เลยนะบังไม่ต้องคอยนะไม่ต้องคอยนะเพื่อความรวดเร็วของงานนะครับผมโอ้ยนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งโอ้โหดูเงานี่เกิดจากการทำงานเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนก็จะทำให้เราทำงานไวขึ้นง่ายขึ้นนี่ก้อนสองก็แป๊บเดียวเสร็จแล้วที่เหลือก็อีกเป็นก้อนด้านหลังใช่ไหมบังใช่ก้อนด้านหลังนะครับเอาก้อนก้อนหนึ่งก้อนสองมาเชื่อมก่อนอ๋อต่อไปก็คือทำให้เชื่อมงานไปใช่อ๋อก็คือโอ้ยเมื่อกี้ถามแดนคนดูด้วยนะครับผมอาจจะงงส่วนตัวหรือไม่นะครับนี่จังหวะนี้เชื่อมกันไปเลยนะครับผมเราก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้เอาช่อเนี้ยไปเชื่อมก้อนช่อเนี้ยได้ใกล้ลายหลักมาแล้วบ้างใช่การหลักละความยาวที่เราต้องการโอเคสำหรับพี่ๆที่เข้ามาอยากดูย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่ LINE แอดนะครับพิมพ์ไปที่เพื่อนๆกดพิมพ์คำว่าตัวแอดBARBERBRAIN นะครับหรือ at barberbean นั่นเองดูสายตาความมุ่งมั่นของช่างอาริสนะครับผมโอเคก็แบ่งเป็นทีละเซกชันไปเลยนะครับผมจนรอบหัวนะตัดไปแนวลึกแบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับแนวลึกแนวลึกมันจะได้เลเยอร์ลงมาไงจะได้เลเยอร์ตามสีสันไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราเน้นแบบสั้นประมาณปานกลางอยู่แล้วครับผมสามารถแบบมีตกมาด้านหน้าได้แล้วก็เสยได้ใช่ไหมครับใช่ครับจากมุมด้านหลังกล้องนี่สวยงามงามจริงๆแล้วได้ดู2มุมเลยทั้งในกล้องแล้วก็ของจริงฟังเสียงนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้เป็นกรรไกรตัวอื่นแล้วกรรไกรยังไงครับเนี่ยตัวนี้กรรไกรตัวนี้ก็คือแบบเป็นกรรไกรสั้นนะครับผมไว้แบบตัดงานด้านบนไว้แบบตัดเด็กอะไรยังได้ใช่ไหมโอ้โหเด็กยิ้มเด็กยิ้มมันเล่นโบยเด็กชอบใช่ไหมใช่ใช่พี่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ทรงนี้เลยอ่ะที่ไลฟ์สดอยู่จะไปบอกช่างว่าอะไรดีอ๋อบอกสไปกี้นะครับสไปกี้แล้วก็เฟดก็เป็นมีเดียเฟดครับผมหรือไม่ก็เอาคลิปจากไลฟ์สดเราก็ไปเปิดให้ช่างดูได้นะครับผมหรือไม่ถ้าอยากได้ทรงผมดีๆก็เข้าไปติดตามใน TikTok Harris Barber ได้นะครับพี่เพื่อเป็นตัวเลือกในการดูรูปแบบทรงผมได้นั่นเองโอเคก็หลังก็ทีละเซกชันเหมือนเดิมเอาแค่ลายจากก้อนนี้เรียงเลเยอร์ลงมานะครับผมนี่อันอื่นไม่รู้แต่ลายนี้โคตรเด่นเลยครับ โอ้ยด้านหน้าก็คมนะนิวโอเคด้านหน้าเพียงก็เอาก้อนพวกเนี้ยดึงลงมานะครับผมเดี๋ยวนะบางฟิงคืออะไรเราฟิงคือหนังพี่ๆน้องๆสปปลาบอกว่า Hello Idol นี่สบายดีนะครับผมเนี่ยเอาจับให้เราใช้ลายจับริมฟันเนี่ยจับลงมาสัก3เซกชั่นก็ได้
ให้มันอยู่ในรูปแบบลักษณะของมันโอ้โหถือว่ารู้ใจกันเลยทีเดียวอันนี้ก็แบ่งเป็นแบบเซกชันเหมือนกันใช่ไหมใช่ในโซนของหน้าม้านะครับให้มันเป็นอยู่สามเหลี่ยมนี่เพื่อที่จะเวลาเราเซตตั้งก็คือเซตง่ายเลยใช่ไหมใช่ครับผมนี่แค่เอามือสื่อนะครับน้องๆโอเคทีนี้ก็พลาตัดตรงนี้พยายามทำให้ฝ่ายตรงนี้มันอ่อนนะครับผมโดยใช้กรรไกรซอยจะแบบซอยให้ปานบางนิดนึงนะครับผมสับไปเลยกลับมาทีละเซกชันก็ได้นะอย่างนี้เลยให้ปลายมันอ่อนนิดนึงไม่ให้ปลายมันโดนแบบการตัดแบบทื่อเกินไปเดี๋ยวเวลาแห้งอ่ะมันจะไม่พิวเท่าไหร่เราสามารถตัดตอนเปียกได้เลยใช่ไหมใช่ตัดตอนเปียกได้เลยถ้าการตัดตอนเปียกนี่มันผมมันจะออกเยอะกว่าตอนแห้งไหมครับปกตินะผมออกปกตินะครับเขาบอกว่ามาไม่ทันจะไปเรียนด้วยคนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่แนะนำเป็นคอร์สออนไลน์ดีกว่าเนาะช่างลิศเป็น VH Academy นั่นเองในนั้นก็จะมีทรงผมมากมายรูปแบบการตัดรายละเอียดต่างๆของทรงก็ฝากพี่ๆเข้าไปรับชมด้วยนะครับใน LINE @bubblebeanpromadeofficial นะครับผมในไลน์ก็จะพิมพ์คำว่า @brbrbrain นะครับหรือ @bubblebean นั่นเองนะครับเขาบอกว่า FC จากเชียงใหม่ครับสำนักนี้ให้ทั้งใจเลยครับนี่ยอดสุดยอดก็พลาเราเรียนเซคชั่นทำตามขั้นตอนแต่ละก้อนเห็นไหมการตกลงมามันก็จะดูเป็นระเบียบนะครับผมมันจะไล่เยอะๆแบบตามทรงไปเลยใช่ไหมครับนี่พี่ที่เป็นช่างบอกว่าช่างอลิศเดือดอีกแล้วนี่เรื่องจัดเดือดแล้วครับนี่ก็เป็น FC นะครับผมมาดูงานที่จะทำงานให้ดูแบบสวยขึ้นน่าจะเป็นขั้นตอนการเซ็ตการเซ็ตใช่ไหมบางส่วนนี่ที่เป่าประสาทเซ็ตผมให้หน่อยก็ได้โอเคพอเซ็ตก็บอกว่าเราจะเซตตอนผมมัดหมาดเลยพลาผมมัดหมาดอ่ะก็จะแบบทำให้ผมมันขึ้นตัวสวยน้ำที่ฉีดเมื่อกี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับพี่ไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเรียนตัดผมคอร์สออนไลน์ก็แนะนำเป็นคอร์ส VH Academy นั่นเองนะครับผมเป็นคอร์สออนไลน์สอนตัดผมที่เจาะลึกนะครับผมเข้าใจง่ายๆกันเลยทีเดียวเรียนรู้ได้จริงเหมาะสมสำหรับมือใหม่นะครับผมก็คืออ่ะย้อนไปขั้นตอนแรกที่ช่างอลิศฉีดน้ำกับไอ้นี่เพื่อที่จะให้ผมนุ่มใช่ป่ะผมนุ่มก็บอกว่าเมื่อกี้ปลายผมตอนที่มาปลายผมมันจะหยิบมากกลายเป็นแผลอ่อนตัวได้เลยพอโดนตัวนี้เข้าไปก็จะทำให้ผมนุ่มที่ช่วงปลายบางทีลูกค้าอาจจะเจอขับรถเจอแสงเนี่ยผมอาจจะแห้งเสียได้ช่วยเขาได้หน่อยนะครับผมอันนี้เป็นแคราตินนะครับผมครับผมโอเควันนี้จะเป็นใสเป็นอะไรดีบ้างวันนี้วันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกไงผสมนี่ผสมระหว่างโพรเมทกับตัวจับรอนคือใช่คือตัวจับรอนนะครับเผื่อเพื่อนยังไม่เคยเห็นนะนี่ตัวจับรอนก็คือทำไมต้องผสมกันเพราะว่าบางว่าไอโพรเมทเนี่ยมันมีความเหนียวอยู่ละแต่บางอย่างให้ตัวจับรอนน่ะมาทำปฏิกิริยาให้มันดูเงาๆนิดนึงนี่มันติดกันได้ไม่ได้ส่งไม่ได้ถามนายแบบเลยนะครับผมว่าอยากให้ผสมไหมนะครับนี่ยายแมงมุมต้องบอกว่าวันนี้ท่าเนี้ยลูกชายชอบมากเฮ้ยอะไรวะอะไรตกลงมาสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อง่ายๆเลยนะครับผมผ่านแน่นอนเลยออนไลน์ก็คือในเพจ Bubblebean Pomade Official ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเดินห้างอยู่อยากเซ็ตผมขึ้นมาแนะนำเป็นที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือบิวเทียมทุกสาขาเลยนะครับผมยอดอันนี้คือบางจะได้ไหมบางว่าไม่ได้ละเพราะจะให้ปลายผมที่แบบแหลมๆนิดนึงใช่ประมาณแค่นั้นอยู่ประมาณนี้เลยแหลมๆสไปกี้ไปใช่ยอดให้เผ็ดร้อนไปเลย นี่
โอ้โหเรื่องโอเคครับก็ประมาณนี้ที่ออกแบบไปคือชอบชอบชอบไอ้ยาเยอะผมว่าสูตรตอนเซตหมาเนี่ยเอาไปใช้กับหลายๆทรงได้นะถ้าบางคนชอบสลิปแบ็คก็ใส่เคลตอนหมาก็ได้แล้วก็หวีไปเลยแล้วก็ค่อยปรับให้เองเนี่ยมันก็จะให้ความเป็นเวทลุกนิดนึงเออใช่ลองดูหมานี้ช่วยได้เยอะเลยโอเคบางทีก็อยากเปลี่ยนฟิลแบบให้ดูแบบโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับขอหัวใจรวยๆให้กับช่างอลิสหน่อยนะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้เดี๋ยวให้ช่างอลิสทบทวนหรืออธิบายหน่อยวันนี้ได้ทำการอะไรไปบ้างก็วันนี้นะครับผมก็บางก็มีทำการเฟดครับในงานด้านล่างก็เป็นระดับมีเดียมเฟดเนี่ยจะดูง่ายๆเลยก็คืออยู่ความเงาของเฟดจะอยู่ตรงมุมขมับเห็นไหมความเงาของเฟดจะไม่สูงมากใช่นะครับผมส่วนด้านหลังก็ความไฮไลท์เนี่ยนะจะอยู่ไม่เกินเหนือบนใบหูพอเราตั้งระดับใช่แต่บางผสมเป็นวัดเฟดก็คือความสว่างจะอยู่แค่บริเวณนี้บางคนอาจจะไล่สว่างตรงนี้ก็ได้มีเรื่องเฟดปกติเลยใช่ครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ใส่ลายข้างบนก็แบ่งเป็นเขาเรียกขนมเค้กถ้าบางชอบเรียกในกับลูกค้าแบบเดี๋ยวผมแบ่งขนมเค้กไปสี่ก้อนแล้ววันนี้จริงจริงไหมเนี่ยสี่ก้อนนะครับผมวันนี้แล้วก้อนหนึ่งกับซ่อนสองก็มาต่อกันหาก้อนหนึ่งก้อนสองให้ได้ก็จะเจอก้อนสามก้อนสามก็เจอก้อนสี่โอเควันนี้ก็จะเป็นทรงแบบออกเป็นสไปกี้เนาะตบด้วยเฟดแบบมีเดียมเฟดหรืออาจจะเป็นฟิลเหมือนบัตเฟดก็ยังได้ครับโอ้โหเขาบอกว่าวันนี้สุดๆกันเลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างครับพี่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับนี่สำหรับคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมวันดูจะเงียบโอเควันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับช่องทางติดต่อพวกเราสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมตอนนี้ก็มีทางเพจไหมเพจเราก็เป็นผมเห็นออฟฟิเชียลแล้วก็ของเราก็จะเป็นอลิสบาร์เบอร์ช็อปใช่แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ติ๊กต็อกด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารดีๆนะครับในที่ LINE @นั่นเองมีโปรโมชั่นมากมายหรือจะเป็นการดูย้อนหลังไลฟ์สดและที่สำคัญก็จะมีเป็น VH Academy นั่นเองใน VH Academy มีอะไรบ้างครับต้องบอกว่าในนั้นมีทรงต่างๆที่อยากจะให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการเฟดการตัดทรงอะไรทูบ็อกใช่ป่ะทูบ็อกผมมาทุกทรงเลยป่ะใช่มันจะบอกเทคนิคแต่ละขั้นตอนว่าทำไงให้มันสวยทำไงให้งานตรงเนี้ยมันไวขึ้นเริ่มง่ายๆเลยตั้งแต่กรอบทรงยันองศายันอนาโตมีกันเลยทีเดียวลึกมากเขาบอกว่าคุ้มจริงๆสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างดัดผมเนาะก็สามารถไปตามกันได้เป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองเขาบอกว่านอนดูที่บ้านได้เลยกอไปกอมาได้เลยคือจะลึกมากถึงแบบศีรษะและหัวดีไซน์อย่างนี้โอเควันนี้ก็จบกันไปแล้วกับไลฟ์สดของพวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันศุกร์20:30แล้วก็จะมีวันอังคารเป็นพี่ตั้มกับพี่ไนท์แชนเชนนั่นเองแล้วก็วันพุธเป็นพี่บอมพี่อิสระภาพนั่นเองแล้วก็วันศุกร์พวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปเวลา20:30นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอปิดไลฟ์สดกันเพียงเท่านี้ฝากติดตามด้วยส่วนหัวข้อจะมีเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนี่หรือใครอยากให้เรามาไลฟ์ทรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่าทักมาบอกเราก็ได้เราอยากดูทรงนี้เดี๋ยวเราก็จะหยิบยกอันไหนโดนใจก็เราจะมาไลฟ์ให้ดูนะครับผมโอเควันนี้ก็ทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้า20:30สำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ